เหมือนจ้านิ้งสวพัฒน์สารภาพแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งท้องกับนักแสดงหนุ่มกัปตันชลธรแต่ที่ต้องโกหกมาตลอดเพราะรักฝ่ายชายมากและคิดว่าการทำแบบนี้จะสามารถดึงฝ่ายชายกลับมาได้ไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะที่หน้าน้องค่ะทั้งขาถามเรื่องใจลูกกระเกียบมันถือว่ายังไงบ้างก็เรียบร้อยกันดีค่ะเจอจะคุยกันก็ตกลงให้เข้าใจตกลงก็ได้แล้วสรุปยังไงคะตามข้อตกลงเราเลยก็วันนี้จะออกมาพูดความจริงค่ะว่าก็อย่างที่คิดว่าทุกคนก็แบบน่าจะทราบกันอยู่แล้วอะอย่างแบบเรื่องตั้งครรภ์ก็ไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ที่ทำไปมันก็เป็นเพราะว่าเราก็รักเขาแบบมีความผูกพันอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่แบบไม่ได้แบบอยากจะแบบเสียเขาไปอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยแบบทำอะไรออกไปโดยที่แบบใครมันยกสูงกูยกกูไม่ต่างนี้ยกแล้วนะต้องยกตามต้องยกตามไปเลยค่ะทั้งตัวกับตันด้วยนะคะแล้วก็พ่อแม่ของกับตันแบบหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่นี่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะว่าอารมณ์ชั่วของหญิงอารมณ์โกรธของหญิงแค่นั้นเองคือที่มาในวันนี้ก็เพราะอยากจะมาขอโทษจริงๆแล้วก็รู้สึกผิดมาตลอดอย่ามารับผิดอย่ารับโกหกค่ะเรื่องท้องค่ะทำไมถึงเลือกใช้วิธีนี้อะคะคิดว่าเหตุผลเนี้ยมันอาจจะทำให้เขาแบบกลับมารักเราหรือเปล่าหรือแบบกลับมาอยู่กับเราไหมซึ่งแบบจริงๆแล้วมันก็แบบไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นเพื่อต้องการให้เขากลับมาหาเราคบเราหรือไม่แต่คิดถึงผลที่จะตามมาไหมคะแล้วก็ทั้งพอคุณรู้ว่าถ้าเราเราหมายว่าเราโกหกครั้งแรกแล้วโกหกครั้งต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ใช่มันเป็นอย่างนั้นค่ะคือโกหกปุ๊บมันต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆแล้วคือตั้งแต่แรกเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พอกระแสมันออกไปแล้วเห็นเขาโดนด่าเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกดีเท่าไหร่ค่ะหรือแบบมีคนมาให้กำลังใจเราเพราะเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็รู้อยู่กับใจว่าเรื่องมันคืออะไรทำไมตอนนั้นวันที่แถลงครั้งแรกทำไมเราไม่ตัดสินใจพูดความจริงไปเลยมันยากอะค่ะบอกพูดตรงว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้สิพอแบบมันดันเป็นเรื่องใหญ่มากด้วยมั้งค่ะแล้วแบบคนก็เริ่มแบบจับตามองจับผิดอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบกลัวพูดตรงว่ากลัวกระแสที่มันจะแบบตีกลับมาแต่พอแบบอยู่ในช่วงที่แบบเราได้คิดอะไรมากขึ้นหรือแบบเราเจออะไรมามากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าสุดท้ายแบบความจริงก็คือความจริงแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้แต่จุดหนึ่งถ้าโมเมนต์นั้นเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็รับงานในจงไอจีอะไรเยอะแยะเลยในการจัดทีใช่ค่ะใช่แต่ว่าขออนุญาตก่อนนะครับขอนะครับแป๊บนึงกับหลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงต่อข้อตกลงยังไงบ้างก็ตกลงกันเรียบร้อยค่ะก็คือเพิ่มมาแถลงข่าวหรือมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากมิ้งมีอะไรอยากจะพูดไหมอ่ะหลายคนอาจจะต้องมองอยู่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแล้วก็ขอบคุณคนที่ยังแบบให้กำลังใจมิ้งอยู่คือแบบมิ้งอ่านทุกคอมเมนต์แล้วมิ้งแบบรู้สึกดีมากขอบคุณมากจริงค่ะแล้วก็ขอโทษอีกครั้งค่ะนะคุณหลังจากนี้เราคิดว่าเราจะแบบสามารถใช้ชีวิตได้ต่อไปภาพการสายตาของคนที่จะมองเรานะเราต้องมีชดเชยต้องไปแถลงอะไร